สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวข้ามคืนทางช่องนิวส18กับผมนพวัตอภิพัฒน์เดชากุลครับค่ำคืนนี้ครับมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรวมถึงภาคธุรกิจด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับเริ่มงานแรกกันที่รีเจนต์สยามพัทยาได้เลิกเปิดประตูเมืองที่สุดแห่งความอลังการแห่งโลกเหนือจินตนาการนำทีมแถลงข่าวโดยคุณสิริยาเทพเจริญยักษ์ใหญ่แห่งวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเครือนุสาสิริและนรินทร ณ บางช้างผู้บริหารโครงการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากภาวะโควิด-19 ที่ผ่านมาด้วยการปรับแผนกลยุทธ์และวางโครงสร้างในรูปแบบใหม่ที่เน้นนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลักและยังรวมเป็นพลังหนุนช่วยคนไทยให้ก้าวผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 จึงได้เปิดทำเลทองในโครงการให้ผู้ประกอบการคนไทยขายฟรีโดยไม่มีค่าเช่าอีกด้วยครับก็ขอฝากเลเจนด์สยามอย่างที่ฝากไปแล้วนะคะให้มีคนไทยมามีส่วนร่วมที่ตั้งอยู่ตรงถนนสุขุมวิทไปทางสัตหีบก่อนถึงสวนนงนุชติดกันเลยค่ะไปต่อกันที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์และประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ชวนชาวไทยร่วมถือศีลกินเจสร้างสมดุลในร่างกายสร้างบุญกุศลในงานประเพณีงานเจเยาวราช2563ในรูปแบบ Next Normal ภายใต้มาตรการเยาวราชเข้มแข็งโดยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่10วัน10คืนตั้งแต่วันที่16ถึง25ตุลาคม2563ณบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนพรรษาถนนเยาวราชภายใต้แนวคิดวิถีใหม่เพื่อกายใจใส่ใจสุขภาพพร้อมอัญเชิญเทพเจ้าแห่งสุขภาพหัวท้อเสียนซื่อหรือเทพแห่งหมอยาให้ทุกท่านที่มาร่วมงานได้กราบไหว้ขอพรครับอีกหนึ่งงานดีๆของโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลจัดงานแถลงข่าว Reboost Your Balance with ERAS เคลื่อนไหวอย่างสมดุลมั่นใจฟื้นตัวไวไร้กังวลด้วย ERAS รูปแบบการส่งเสริมการฟื้นตัวหลังผ่าตัดในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังแบบองค์รวมร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลให้เจ็บน้อยลงลดอาการแทรกซ้อนมีอัตราการฟื้นตัวที่เร็วขึ้นดูแลการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวด้วยเทคนิคผ่าตัดแบบแผลเล็กที่มีชื่อพิเศษเรียกว่าโอลิฟโอลิฟก็เหมือนเครื่องมือตัวหนึ่งเป็นเทคนิคการผ่าตัดชนิดหนึ่งที่ทำให้โปรแกรมการรักษาคนไข้เนี่ยสั้นลงลองมาดูผลสำเร็จของการรักษาเทคนิคนี้ดูแล้วลองดูซิว่าท่านเหมาะกับการผ่าตัดชนิดนี้ไหมถ้าท่านเหมาะกับการผ่าตัดชนิดนี้เนี่ยการผ่าตัดอันนี้ถือว่าเป็นการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จได้สูงมากไปต่อกันที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนพาชมพาเที่ยวจังหวัดเลยในคอนเซปต์สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมชาร์จพลังที่เมืองเชียงคานโดยมีการออกแบบเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงวิถีชุมชนและอัตลักษณ์ดั้งเดิมของคนเมืองเลยได้ดีทีเดียวครับอำเภอเชียงคานในวันนี้มาแสดงความยินดีกับได้รับการคัดเลือกให้เป็นท็อปร้อยของการบริหารจัดการเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลยนี้เรายังมีภูเขานะครับแสนสวยเรายังมีการเกษตรมีแม่น้ำโขงเรามีอำเภอภูเรือภูกระดึงนะอำเภอภูหลวงซึ่งเป็นจุดเทคอินที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานอีกหนึ่งงานดีๆกับ My Cloud Fulfillment ผู้ให้บริการคลังสินค้าออนไลน์แบบครบวงจรเก็บแพ็คส่งสินค้าจัดงาน My Cloud FulfillmentPlace Conference Future of Commerce พร้อมจัดเสวนาความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจออนไลน์จากวิกฤตโควิด-19 และทิศทางการขายในโลกอนาคตมีรายละเอียดอะไรไปฟังพร้อมๆกันครับถูกต้องครับคือเรื่องสิ่งที่เรียกว่าลงทุนเนี่ยคือระบบบริษัทเราเนี่ยจริงๆเราทำงานเป็นเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับฉะนั้นแล้วอย่างครั้งทุกอันที่เรามีเนี่ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของเลยเราจ่ายค่าเช่าการที่เราจะไปขยายต่อเนี่ยมันทำได้ง่ายเพราะมันเป็นระบบมันก็ไปได้ครับเราอาจจะพัฒนาที่นี่มากเป็นหลักแต่ถ้าจะไปรอบหน้าเวียดนามรอบหน้าเนี่ยเราจะต้องเบสิกรอบนะครับต่อกันที่สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยจัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยมีทั้งแบบในระยะสั้นและในระยะยาวเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกเกิดความรู้ความเข้าใจในงานขายมากขึ้นพร้อมเปิด Facebook อสังหา Market Space มาเป็นสื่อกลางอีกด้วยครับมีข้อมูลจากสูตรข้อมูลอสังหามาร่วมด้วยนะครับเราก็จะมีการแชร์ข้อมูลตรงนี้เพื่อจะให้คนทั่วไปเนี่ยได้รับทราบข้อมูลตรงนี้มากขึ้นด้วยครับปิดท้ายกันที่พิธีเปิดงานอินเตอร์แคร์เอเชีย2020งานเดียวที่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและเป็นเวทีผลักดันไทยสู่ประเทศต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ยั่งยืนรวมถึงเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการไทยในตลาดอาเซียนโดยเน้นเทรนธุรกิจกลุ่ม Smart Life for Elderly People นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพ
ีวิตของผู้สูงอายุจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17ตุลาคม2563ณฮ101ศูนย์นิทรรศการการประชุมไบเทคโดยกรมการแพทย์สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุก็ไม่พลาดมาออกบูธพร้อมร่วมภาครัฐและเอกชนจัดเวทีเสวนาวิชาการในเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆในการดูแลผู้สูงอายุให้ดีกว่าเดิมพร้อมในการออกบูธยังมีการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอีกด้วยครับกลับมาติดตามข่าวข้ามคืนกันได้ใหม่ทางช่องนิว18กับผมนพวัฒน์อภิพัฒน์เดชากุลทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 23:55 น.สำหรับค่ำคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ